สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเช้าข่าวคนคนข่าวเช้านะครับวันนี้เราก็มากันสุภาพบุรุษสองท่านวันนี้ภาคพิเศษวันนี้ภาคพิเศษนะฮะภาคพิเศษยังไงฮะจากจํานวนคนที่มากกว่าหรือน้อยกว่านี่เรียกภาคพิเศษนะวันนี้ไม่ทราบว่าคุณจอมขวัญเหลาเพชรอยู่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับป่วย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 เลยฮะป่วยครับป่วยป่วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาตามปกติแน่นอน หายทันหรือเปล่าน่าจะทันคงจะเป็นหวัดคงจะเป็นหวัดแหละเหมือนเราก็เป็นหวัดทั้งคู่แหละหรือว่าเป็นลมแดดเออก็เป็นไปได้อ e โ t s อะไรนะฮ e สโตร r o k e h e อากาศร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนเป็นไปได้นะฮะฉะนั้นก็พักผ่อนซะน้องเอ้ยเพราะเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่สาววัยรุ่นอ่ะใช่ไหมเราไม่ใช่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะขึ้นโอ้โหสามสิบกว่าแล้วจะนีนี่นอนสะดุ้งอยู่เนี่ยเขาไม่เขาหลับเขาไม่ได้ดูหรอกมองไปก็สะดุ้งไปอ่ะใช่เป็นไปได้มันเป็นเรื่องของ แรงคิดถึงนะฉะนั้นเราก็จะว่ากันฝ่ายสองขันแล้วเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะคุณจะเอ๋มานะฮะฝ่ายกีฬามานะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับ26เมษายนนะครับก็เป็นวันที่มีกําหนดการสําคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะพารองนายกรัฐมนตรีอีกสาท่านนะฮะเข้าบ้านสี่เสาเทเวศร,รถดน้ําดําหัวพลเด็กเปรมตินสุลานนท์นะครับท่านประธานครัฐมนตรีท่านรัฐบุรุษอาวุโสในวันนี้นะครับ นี่กเ็เป็นภาพเก่าวันที่ป๋าท่านเดินทางไปร่วมงานขอบคุณนะฮะเรื่องน้ําท่วมใช่ไหมฮะที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ครับวันนี้ท่านนายกก็จะพบกับพลเอกเปรมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรองนายกแค่ตามข่าวคือแค่3มท่านนะฮะแค่3ท่านก็เป็นสามรองนายกที่ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับป๋านะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นคุณยงยุทธวิชัยดิตท่านรองนายกหรือว่าคุณกิติรัตนระนองโอ้โหคนนี้นี่ คนนี้นี่คือใกล้ชิดเลยนะฮะแล้วก็พลเอกยุทธศักดิ์สิทธิประภานะครับท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงในแวดวงทหารนั้นก็ถือว่าบิ๊กออสพลเอกยุทธศักดิ์นั้นก็เป็นลูกป่าคนหนึ่งนะครับรองนายกอีกสองท่านนะครับไม่มีชื่อนะครับก็คือคุณเฉลิมกับคุณชุมพลศิลปะอาชานะครับไม่มีชื่อเข้าคณะลดน้ำดำหัวในวันนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะครับ15นาฬิกาสนาทีนะครับซึ่ง ตามข่าวบอกว่าอันนี้เป็นความความต้องการของท่านนายกเลย mm hmm. นะนอกจากเรื่องของการแสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณีไทยแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจจริงที่จะประสานก่อให้เกิดบรรยากาศการปลองดองในประเทศนะครับเ mm hmm. มื่อวานนี้พลาาเอกสุกร,รมพลสุวรรณธั์รัฐมนตรีกลาโหมท่านก็พูดเรื่องนี้เกี่ยวกับมีคนเสื้อแดงนะฮะหลายภาคส่วนที่ที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับ <c oughs> ท่านสุกัมพลท่านบอกเลยนะครับว่าคืออย่าพูดเรื่องนี้เลยอย่า,ยาให้เป็นประเด็นนะฮะคือถามเรื่องนี้ร้อยคนนะก็ตอบไม่เหมือนกันหรอกรเอาว่าบรรยากาศม,มันดีนะทำแล้วก็เป็นภาพที่ดีก็ทำเถอะนะฮะอย่าได้ไปถามอะไรมากมันก็มากเรื่องเปล่าๆนะ ก็คงจําได้ตอนที่ท่านท่านพลเอกเปรมไปที่ทำเนียบรัฐบาลตอนที่รัฐบาลเชิญไปบรรยากาศก็ออกมาดูดีนะครับ,รบแล้วก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ที่น่ารักทีเดียวนะครับมาดูเรื่องของค่าครองชีพกันบ้างเมื่อวานนี้มีข้อมูลที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของค่ารถ ค่าค่ารถในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยรวมไปจนถึงค่าไฟฟ้าที่ขยับเพิ่มขึ้นด้วยกันทั้งสิ้นนะครับดูดูกันจากเรื่องของค่าไฟกันก่อนสภาพอากาศที่ร้อนจัดนั้นทําให้เมื่อวานนี้เกิดความคต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอีกครั้งหนึ่งพีคเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่6นะครับทำลายสถิติเดิมการใช้ไฟฟ้าสูงสุดบ่ายสองครึ่งของเมื่อวานนี้อยู่ที่25,600เมกะวัตต์ นะครับทำลายสถิติเดิมวันก่อนหน้าแลครับ24เมษายน25,551เมกะวัตต์และการใช้ไฟฟ้าที่เป็นปริมาณมากๆแบบนี้ก็มีส่วนครับทำให้ค่าไฟฟ้าในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นตามไปเมื่อวานนี้คณะกรรมการกำก,กำับกิจการพลังงานเนี่ยเขาประชุมและมีมติแล้วนะครับว่าจะขยับขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า F t งวดใหม่ ซึ่งจะคิดระหว่างพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมนี้จะขึ้นไปอีก30สตางค์ต่อหน่วยจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่57สตางค์457.45สตางค์ต่อหน่วยนะครับแต่ว่าจะขึ้น30สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้นที่เหลือเนี่ยอีก19สตางค์ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยรับภาระต่อไปอีกหลังจากงวดที่แล้วคือมกราถึงเมษาเนี่ย กฟผก็รับภาระไปอยู่แล้ว19สตางค์โดยประมาณเหมือนกันงวดนี้ก็ให้รับภาระต่อไปอีกนะครับส่วนส่วนต่างที่เหลือยังยังมีอีกเล็กน้อยเนี่ยก็ให้นําเอาต้นทุนเงินของการลงทุนซึ่งต่ํากว่าแผนของการไฟฟ้าทั้งสามแงเนี่ยมามาเกลี่ยไปเพราะฉะนั้นต้นทุนที่ประชาชนต้องรับเพิ่มขึ้นสำหรับค่าเ t นั้นจะเป็น30สตางค์ต่อหน่วยพฤษภาถึงสิงหานี้แต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีก็คือว่าเ t งวดต่อไปมองข้ามไปเลยนะครับ กันยาถึงธันวาคมก็จะมีแนวโน้มขยับเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบนี้คืองวดนี้ที่ทจะมาถึง3 0สิบสตางค์ต่อหน่วยเนี่ยถือว่าขึ้นเยอะนะครับแต่งวดต่อไปจะขึ้นไม่เยอะจะค่อยๆปรับเป็นแบบขั้นบันไดไปและมีความเป็นไปได้ที่กรก,ก,กพจะให้กฟผรับภาระต่อไปอีกแล้วก็อาจจะเป็นการให้ประชาชนชดใช้คืนกฟผเนี่ย ผ่อนไปครับ4งวดของของค่า FT เนี่ยค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนเพราะฉะนั้นเงินที่จะขึ้นสำหรับค่า FT ก็จะไม่เยอะมากนะครับอย่างที่เรียนไปว่าค่าไฟฟ้าที่ขยับเพิ่มขึ้นมาก30สตางค์ต่อนหน่วยเนี่ยเหตุผลนึงก็เป็นเพราะว่าคนใช้ไฟฟ้ากันเยอะมากสภาพอากาศร้อนจัดเพราะฉะนั้นเขาก็เตือนมาว่าถ้าหากว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ค่าไฟมันก็จะขยับน้อยลงหน่อยไม่มากเหมือนกับ เหมือนกับครั้งนี้30สตางต่อหน่วยแต่ว่าสภาพอากาศแบบนี้จะให้คนใช้ไฟน้อยก็ยากนะใช่ยากเพราะอากาศมันร้อนจัดจริงๆก็มีตัวเดียวแหละฮะที่ที่ดึงค่าไฟสูงขึ้นคือเครื่องปรับอากาศานะฮะตู้เย็นนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะเยอะสุดเนี่ยเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศานะครับเครื่องปรับอากาศแล้วก็พวกเตารีดนะฮะพวกกาต้มน้ำเนี่ยพวกนี้ก็จะแพงนะฮะแต่ช่วงนี้ก็เครื่องปรับอากาศล้วนๆนะครับหลายบ้านที่ไม่เคยเปิดตอนกลางวันนะครับ ก็เปิดตอนกลางวันนะเพราะมันมันร้อนไม่หวจริงจริงมันระอุจริงๆนะฮะแล้วก็การใช้ไฟที่พีกสูงสุดสังเกตดูก็จะเป็นวันวันทำงานนะฮะคือวันทำงานเนี่ยก็ตึกต้องกี่ตึกในกรุงเทพใช่ไหมโอ้โหก็เปิดเข้าไปสิถ้าวันหยุดเสาร์ที่นี่ไม่มีทางนะฮะพอตึกนั้นเขาก็ปิดทำการนะครับเมื่อวานนี้25าเมษายนซึ่งเป็นวันที่พีกสูงสุดนั้นอุณหภูมิ38.4องศานะฮะ38.4องศาครับตอนบ่าย2โมงครึ่ง วันนี้26เมษายนเป็นวันที่ในทางกรมอุตุนั้นถือว่าเป็นวันที่พระอาทิตย์จะตั้งฉากกับกรุงเทพร้อนที่สุดร้อนที่สุดนะฮะและคํานี้แหละฮะก็จะทําให้ทําให้คือคนเราก็จะรู้สึกว่าวันนี้พระอาทิตย์ตั้งฉากพระอาทิตย์อยู่บนหัวต้องต้องเปิดแอร์ต้องเปิดแอร์ออรจะยิ่งใช,ใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นไปอีกเพิ่วๆวันนี้เนี่ยก็จะพีคสูงสุดทําลายสถิติวันเมื่อวานนี้นะฮะก็ต้องติดตามดูถ้าไม่มีไม่มีฝนไม่มีอะไรมาบรรเทานะครับ วันนี้ก็อาจจะอาจจะร้อนขึ้นอีกวันหนึ่งครับครับอ่าในนๆก็พูดถึงเรื่องเรื่องของค่าค่าครองชีพเมื่อกี้สกรูรน,นี้เห็นแล้วรเรื่องของรถเมื่อวานนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคือคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางประชุมกันเรื่องของค่าโดยสารรถหลายประเภทมากน,นะครับสุดท้ายมีมติให้ขยับขึ้นตั้งแต่15พฤษภาคมสองแถวในกรุงเทพถ้าเป็นกลางวันขึ้นจากห้าบาทห้าสิบเป็นเจ็บาทครับถ้าเป็นกลางคืนก็จะขึ้นไปเป็น 9บาทจากเดิม7บาทเวลากลางวันกลางคืนก็เนี่ยครับขึ้นเลยถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็คือ4ทุ่มจนถึงตี5นะครับมิดิบัสขึ้น8บาทจากเดิม6บาท50แล้วก็รถโดยสารของขอสมอกอก,อก็ดีหรือว่าบขขอสอรถรถร่วม,มน,นะครับขึ้นกิโลเมตรละ4สตางค์อันนี้น้อยกว่าที่เขาขอมานะครับเจ๊กเกียวเนี่ยขอมาขึ้นกิโลเมตรละ6สตางค์แต่ว่าคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบุกกลางให้4สตางค์ต่ระยะออก,กิโลเมตรเท่านั้น<อ>แบ่งเป็น4ระยะนะครับ และรถโดยสารของขอสมกรรถร่วมของขอสมกซึ่งส่วนใหญ่ใช้ NGV นั้นให้ขึ้นจาก6บาท50เป็น7บาท50แต่ว่า คือถึงแม้ว,ว่าตามกําหนดของคณะกรรมการจะบอกว่าให้ขึ้นตั้งแต่15พฤษภาคมเป็นต้นไปแต่เขามีหมายเหตุเอาไว้นะครับว่าในกรณีของรถที่ใช้ NGV ซึ่งราคาปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยอยู่10บาท50แต่บรรดารถที่ใช้ใช้ให้บริการประชาชนอยู่เนี่ยจะจ่ายอยู่8บาท50เพราะว่ารัฐบาลอุ้มให้2บาทถ้าหากว่าแล้วอุ้มให้2บาทเนี่ยจะอุ้มให้ถึงกลางพฤษภาคมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลังจากนี้ราคา NGV ขายับเพิ่มขึ้น และทําให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่า NGV เพิ่มขึ้นจาก8บาท50เป็น9บาท50ถึงตอนนั้นเนี่ยถึงจะให้ขึ้นราคาได้ตามที่บอกคือจาก6บาท50เป็น7บาท50ถ้าเป็นรถของขอสมกกหรือว่ารถร่วมแต่ถ้าหากว่าเป็นรถปรับอากาศจาก12บาทถึง24บาทจะขึ้นเป็น11ถึงยี่เอาเข้าไปครับรถปรับอากาศขอสมกเนี่ยเดิม11บาทถึง23บาท จะขึ้นเป็น 12- บสถึงยีบาทหรือว่าระยะละหนึ่งบาทนั่นเองออยู่บนเงื่อนไขที่ว่าถ้าเอ v จวต้องจ่ายเพิ่มาจาก8ปดบาทห้าบเป็น9ก้าบาทห้าิถึงจะให้ขึ้นได้นะครับอเอาล้ฮะมาแล้วฮะก็หลังจากวันที่25้าตามข่าวก่อนหน้านี้ที่ก็จะมีการคุยกันข้าวถุงนะครับก็มีข่าวขราวก่อนหน้านี้ว่าหลังสงกรานข้าวถุงนั้นก็จะขึ้นราคาเมื่อวานนี้คุณวัชรีวิมุกตยนนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในก็ออกมาบอกนะครับว่า ตอนนี้ทางกรมนั้นยังไม่มีการอนุมัติให้ผู้ผลิตข้าวถุงรายใดปรับขึ้นราคานะครับทั้งข้าวขา ah ah วข้าวหอมมะลินะครับซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็ยังไม่ได้ยื่นขอปรับราคาข้าวเข้ามาด้วยส่วนข่าวการปรับขึ้นราคาข้าวหอมมะลิขนาดถุงละ5กิโลอีกถุงละ10บาทในเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนหน้านั้นน่าจะเป็นการปรับขึ้นหลังเส้นสุดโครงการส่งเสร,ริมการขายข,าของเขา <his S 2> นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงระดับ เพดานของที่กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นได้ครนะก็อาจจะขึ้นได้ก็ติดตามดูต่อไปนะครับนี่าพาไปดูความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเป็นผลพวงจากน้ําท่วมซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็น้ํารดไปแล้วหลายเดือนนะครับ,รบเป็นความเดือดร้อนของชาวอายุทยาที่เขาออกมา ร้องเรียนและประท้วงด้วยวิธีการที่ที่น่ารักพอสมควรเมื่อคืนตอนประมาณสองทุ่มครับชาวบ้านที่ซอยชุมชนริมถนนรถจนะักรข้างสะพานทเรสวนขาเข้าเกาะมือพระนครศรีอยุธยาเนี่ย <c oughs> เขาใช้วิธีจุดตะเกียงน้ํามันครับแบบนี้เลยแล้วก็นําขวดใส่น้ํามันมาเป็นตะเกียงแล้วก็ผูกไว้ตามแนวทางเท,ท้าใต้สะพานเรสวนขาเข้าเหตุผลเขาบอกว่าน้ําตั้งแต่น้ําท่วมก่อนน้าท่วมจนกระทั่งน้ําลดไปแล้วเนี่ย ที่สะพานนี้ไฟฟ้าส่องสว่างข้างสะพานซึ่งเดิมมีอยู่5้าดวงเนี่ยดับสนิทมาตั้งแต่ก่อนน้าท่วมซึ่งก็หลายเดือนมากแล้วนะครับจนกระทั่งน้ําลดเขาไปร้องเรียนทั้งกับเทศบาลเมืองอยุธยาก็แล้วแขวงการทางอายยธยาก็แล้วไปร้องเรียนหลายครั้งนะครับแต่ไม่มีใครมาดูแลเลยทําให้ประชาชนเขาเดือดร้อนเพราะว่าที่ถนนที่สะพานนี้เนี่ยมีรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วคนข้ามถนนก็มีจำนวนไม่น้อยทําให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามันมืดมากเนี่ย เป็นประจำชาวบ้านก็บอกว่าบางคนในชุมชนในชุมชนซึ่งเป็นคนพิการด้วยเนี่ยเดินข้ามถนนก็ไม่ได้ต้องใช้รถเข็นข้ามถนนเนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะว่ารถก็เยอะคนข้ามถนนก็เยอะแล้วที่บริเวณนี้เนี่ยมันมืดมากก็เลยร้องเรียนว่าถ้าหากว่าทํากันขนาดนี้แล้วยังไม่มาซ่อมยังไม่มาดูแลให้กับเขาอีกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปจุดตะเกียงที่บริเวณหน้าแขวนกลางทางแล้วก็ที่หน้าเรือนรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คืออยากให้มาดูแลให้เห็นแก่สวัดิภาพของประชาะชนบ้างย้ําอีกครั้งนะครับว่าเป็นสะพานนเรศวรขาเข้าเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาที่หมู่หนึ่งตำบลไผ่ลิงอําเภอพระนครอาเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมชนริมถนนรจนนะครับอันตรายอันตรายมากม,มันมืดจริงๆครับชาวบ้านเขาบอกว่ามืดมากแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าถนนก็รถก็เยอะคนก็เยอะดูแลให้นิดนึงนะครับ ชาวบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับที่สารากลางจังหวัดสงขลานะครับประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้คุณคันชิตเหมารักนะครับก็ได้นําชาวบ้านนะครับมายื่นหนังสือให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณกฤษดาบุญราชนะครับเรื่องของกุ้งราคามันตกต่ําลงนะอย่างรุนแรงและก็ผิดปกติมากนะครับเป็นที่น่าสงสัยในขณะที่ผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดมีน้อย และตลาดมีความต้องการกุ้งสูงแต่ในทางตรงกันข้ามราคากุ้งขาวเนี่ยได้ปรับลดลงจนทําให้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาขาดทุนนะครับถ้ากุ้งมีน้อยตลาดต้องการมากกุ้งมันก็ต้องแพงราคาต้องสูงสินันต้องสูงสิและทำไมมันน้อยนะครับในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของราคาจำนำกุ้งที่ทางภาครัฐได้เปิดมานะครับได้ยืนราคามาตั้งแต่ปี5-2นั้นทางภาครัฐเนี่ยกำหนดราคาเอาไว้ที่กิโลละ13 5บาท เป็นราคาที่เก่าแล้วไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงนะครับไม่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยตรงทางเครือข่ายเขาก็ต้องการนะครับให้เปิดโครงการรับจำนำกุ้งขาวจำนวน30,000ตันนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดยกุ้งขนาด50ตัวต่อกิโลราคา160บาทนะครับกุ้งขนาด60ตัวนะครับต่อกิโลนี่นะฮะร,ราคา145บาทนี่เขากำหนดมาเลยนะฮะ ค3 5บาทเนี่ยไม่เอาอนะต้องได้ต้องได้145บาทนะครับตามจำนวนกุ้งนะฮะถ้ากุ้งตัวเล็กนะฮะกุ้ง60ตัวเนี่ยนะครับก็ต้องได้145บาทถ้ากุ้งตัวใหญ่50ตัวก็ต้องได้160บาทนะฮะต้องได้คำตอบชัดเจนภายในพรุ่งนี้ครับ27เมษายนถ้าไม่มีคำตอบชัดเจนให้ทางผู้เลี้ยงกุ้งทีนี้จะไม่มายื่นหนังสือแล้วนะครับ จะไปกดรัฐบาลด้วยการปิดถนนเชิงสะพานตินาสุลานนโอนตอนนี้ยังไม่ปิดถนนนะฮะรอถึงพรุ่งนี้รอถึงพรุ่งนี้ให้เวลานะครับครับผมพาไปดูเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์หนึ่งเป็นคําเตือนมาจากทางทางการด้วยนะครับที่พิษณุโลกที่บอกว่าไปเจอความร้อนจากพื้นดินที่ร้อนจนกระทั่งทําให ชาวบ้านบาดเจ็บไปหลายรายและมีข้อมูลว่ามีสุนัขตายไปหลายตัวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นคําเตือนออกมาหลังจากที่ทางการลงไปตรวจสภาพพื้นที่พื้นที่ที่มีปัญหาที่บอกว่าพื้นดินร้อนระอุขึ้นมามากเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณสักหนึ่งงานด้วยกันครับเขาบอกว่าโยนใบไม้แห้งโยนเศษกระดาษลงไปเนี่ยไหม้ทันทีนะครับก็มีคําเตือนออกมาเพราะว่ามีการไปตรวจโดยกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าแก๊สพิษแถวนั้นเนี่ย มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เป็นปัญหามากๆก็คือคาร์บอนไดซัลไฟด์ที่พบอยู่เกินค่ามาตรฐานอยู่เล็กน้อยกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเกินค่ามาตรฐานอยู่55เท่าแต่ตัวที่น่าเป็นห่วงคือคาร์บอนไดซัลไฟด์ครับเพราะว่าอันนี้อันตรายครับความหนักของก๊าซนี่มันจะตกลงมาใกล้ๆผิวดินแล้วมันจะอยู่บริเวณใกล้ๆจมูกของคนโดยประมาณเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนสูดดมเข้าไปหรือว่าเข้ารับก๊าซนี้เข้าไปทา,ทางทางทางหายใจเนี่ย ระยะสั้นๆมันจะระคายเคืองที่ตาแต่ถ้าหากว่าได้รับเข้าไปหลายวันเนี่ยผลที่ตามมาจะมีเยอะนะครับเจ็บหน้าอกปวดกล้ามเนื้อความจําเสื่อมคล้ายๆคนเป็นพากินสันซึ่งมีอาการสั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะถึงขนาดหลอดเลือดแดงแข็งตัวผิดปกติทางสมองอันตรายมากโดยเฉพาะคนท้องเขาเตือนนะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นเด็ดขาดเขากันไว้บอกว่าควรจะห่างจากพื้นที่นั้นเนี่ยอย่างน้อย500เมตรนะครับ คนทั่วๆไปโดยเฉพาะคนท้องควรจะออกห่างจากพื้นที่นี้เนี่ยอย่างน้อย500เมตรคือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วทราบข้อมูลว่าจุดที่มีปัญหาจุดนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเตาเผาถ่านทั้งหมด3เตาอยู่ในโรงเลื่อยแสงสิริแต่ว่าโรงเลื่อยนี้เนี่ยเลิกกิจการไปนานมากแล้วประมาณ30สิปีกลายเป็นที่นาแต่ว่าเข้าใจว่าข้างล่างมันอาจจะมีขี้เลื่อยอยู่สะสมอยู่ตกตะกอนอยู่และที่นี่ก็เคยถูกน้ําท่วมด้วย ก็เขาแจว่าอาจจะมีใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยไปสุมอัดแน่นรวมกันและด้วยอากาศที่ร้อนเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดไฟความร้อนขึ้นมาได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่านี่เป็นเหตุการณ์เฉพาะที่จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจุดอื่นๆจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้อีกหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกันเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่นี้จริงๆเท่านั้นนี่ล้อมเลยล้อมไปเลยเราเดินเข้าไปในนี้เนี่ยเหมือนกับเดินเข้าไปในกระทะเลยเท้าพองแน่นอนพอง เพราะมีอะไรนะช่างรับเหมาคนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับที่บาดเจ็บไปคุณชาตรีนะฮะอันนั้นนี่แบบบาดเจ็บหนักเลยนะท่านผู้ชมฮะต้องคือขาเนี่ยถูกไฟลวกใชะแล้วก็ต้องต้องตัดเนื้อตายทิ้ง4%เนอร์ของขานะฮะเขาเตือนนะครับว่าย้ำว่าให้ออกมาห่างๆ่างน้อย500เมตรไม่งั้นอันตรายจากแก๊สพิษได้เหมือนกันเออนะฮะแล้วก็มีอีกนะฮะถนนคอนกรีตระเบิดนะครับอันนี้ที่อุตรดิต นะครับอยู่ที่หมู่7ตําบลหาดล่าอาเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์นะครับชาวบ้านเจริญสุขนะครับเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับอยู่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นมาจากใต้ถนนคอนกรีตนะฮะระเบิดแตกเป็นทางยาวเลยนะครับลึกก็ไม่ลึกเท่าไหร่ฮะ15เซนนะครับแต่เป็นทางยาวไปก็หลายเมตรอยู่นะฮะและเสียงดังมากนี่ฮะก็มันก็ เกิดจากอากาศร้อนเกิดจากอะไรข้างในเนี่ยฮะชาวบ้านก็แตกตื่นมากนะฮะหลายคนอาจจะกังวลไปเอ๊ะเรื่องแผ่นดินวงแผ่นดินไหวมีส่วนไหมออาวะอ่วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ ก่อนจะไปพาคุณผู้ชมไปดูวิธีคลายร้อนของของสัตว์ซึ่งเป็นความพยายามของคนในการทําหน้าที่ให้นะครับพาไปดูการพยากรณ์อากาศประจําวันซึ่งออกมาเมื่อตอนตีสีที่ผ่านมาของกรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดหนึ่งก่อนกันละกันเรื่องฝนที่พี่กรบอกว่าถ้าฝนตกลงมาสักหน่อยก็คงทําให้ความร้อนคลายลงบ้างฝนจะไปตกหนักเยอะจริงๆเนี่ยจะไปอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับประมาณ70%ซตของพื้นที่ที่เหลือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออก,ก,ก,อนออกฝนจะอยู่ประมาณสัก40ของพื้นที่ ที่น้อยหน่อยคือที่กรุงเทพครับฝนจะตกเพียงแค่10%ของพื้นที่พอๆกับทางภาคเหนือเท่านั้น<ม>ความพยากรณ์โดยรวมของกรมอุตุเนี่ยบอกว่าความกดอากาศสูงจากจีนที่แผ่ลงมาเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยตอนบนเริ่มจากภาคตอนออกเฉียงเหนือก่อนนะครับจะมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกได้บางแห่งแล้วก็มีฝนฟ้าขนองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนขอให้ระม,มัดระวังพาย,ยุฤดูร้อนที่จะมาขึ้น 26ถึง28เมษายนอย่างที่บอกนะครับว่าจะเริ่มจากทางภาคตอนออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือก่อนระวังเรื่องลูกเห็บหน่อยก็แล้วกัน,น10%ของกรุงเทพขอเป็นที่บางนาเถอะสวทด้วยก็ดีครับครับท<พ>อไมไป<ม>บา่บายด้วยนะฮะขอรีทควสแล้วก็ความพยายามของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่โคราชในการคลายร้อนให้กับสัตว์เพราะว่าเขาบอกว่าสัตว์ถ,ถ้ามันร้อนมากๆเนี่ย อาจจะดุร้ายได้นะครับก็มีทั้งช้างมีทั้งลิงมีทั้งเสือที่เจ้าหน้าที่พยายามทําให้ความร้อนเนี่ยมันคลายตัวลงทั้งใช้วิธีการฉีดน้ําเข้าหาสําหรับช้างนะครับและถ้าหากว่าเป็นสัตว์อื่นๆก็จะมีวิธีการที่แปลกแตกต่างกันออกไปช้างที่ตรงตัวครับใช้น้ําฉีดเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นเสือโคร่งเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้วิธีเอาลูกมะพร้าวโยนลงไปในสระหรือไม่ก็เอาเนื้อสดเนี่ยมามัดแล้วก็แขวนล่อให้กับเสือเนี่ยได้ออกกําลัง หรือไม่อาจจะต้องใช้วิธีการแช่แข็งแช่เย็นเหมือนกันเพื่อให้อากาศมันให้ใหใคลายความร้อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเสือจะดุร้ายมากถ้าหากว่าอากาศมันร้อนแต่ถ้าเป็นลิงนะครับลิงก็ใช้วิธีเอาผลไม้ไปแช่แข็งแล้วก็โยนลงไปให้ชอบชอบ,ชอบไปทต,ตามกันลิงสิบลิงต่างๆดูแตงโมเอยอสับประรดฝรัง่งทัพทีมใช้ได้หมดนะครับแช่แข็งแล้วโยนไปเนี่ยลิงชอบคลายร้อนกันได้อนี่นะฮะเดือดร้อนกันทุกสิ่งมีชีวิตอย มะม่วงอะไอมะพร้าวอ่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งความพยางนีในการายอให้เสือให้เสือนะฮะโยนไปนะครับเนื้อก็ก็เอาโยนไปไปล่อเอาไว้ที่บริเวณสระน้ำนะโยนเพื่อจะให้มันลงน้ําอ่ะจะได้เย็นๆหน่อยเออผอมเชียวอืมโอ้โหกลัวงหงุดหงิดนะฮะอ่าพูดถึงเรื่องสัตว์แล้วนะครับ ที่หาดป่าตองภูเก็ตท่านผู้ชมครับมีโลมา2ตัวนะครับได้ไหว้เข้ามาที่ชายหาดนะครับหาดป่าตองเลยนะฮะโลมาสองตัวนี้นะครับทางชาวบ้านพบเห็นแล้วก็แจ้งไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลนะครับก็จัดส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลมาก็นำโดยคุณพัชราพรแก้วโมงสัตวแพทย์ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายา่ามาช่วยกันพยายามที่จะผลักดันนะครับ โลมาสองตัวนี้เข้าใจว่าเป็นโลมาแม่ลูกเพราะตัวหนึ่งใหญ่2เมตรตัวหนึ่งขนาดเล็กหน่อยหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็มีมีผู้ประกอบการเจตสกีอยู่นะครับเขาก็เอาเจสกีมามาสตาร์ให้เสียงมันดังๆไล่ให้ออกไปมันก็ไม่ออกนะฮะเนีออกไปขึ้นลากออกไปทีหนึ่งแล้วเนี่ยก็ว่ายกลับเข้ามาใหม่นะครับบวกกับน้ํากําลังขึ้นด้วยมีคลื่นเล็กน้อยด้วยก็พัดเอาโลมา2ตัวนี้ กลับเข้ามาที่ชายหาดป่าตองป่าจําเลยชาวบ้านก็มาช่วยกันนะฮะมาช่วยกันเออเอาใจช่วยอยากจะให้มันไปในที่น้ําลึกไม่อยากจะให้อยู่นะครับคุณพัชราพรแก้วโมงเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นโลมาลายแถบนะฮะก็ดูโลมา2ตัวนี้ตอนนี้ก็เฝ้าระวังอยู่นะครับถ้ากลับเข้ามาอีกเนี่ยนะครับเป็นไปได้ว่าโลมาอาจจะอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งป่วยนะฮะ การที่เข้าฝั่งมาเนี่ยแสดงว่าป่วยและเป็นการป่วยจากภายในดูไม่ออกนะฮะคือมันต้องอ่อนเพลียจากอะไรแน่มันถึงไม่ไหว้ตอไปมันถึงเข้าฝั่งนใก็ไม่จะไม่ค่อยออกอยากจะออกด้วยนะโอ้อุ้มได้เนยนี่เม็ดหนึ่งตัวลูกนะฮะปลไปลไปฟังรู้เรื่องไหมปไปลไปออกไปทะเล ไม่ได้ถ่ายรูปได้วีดีอะไรเดี๋ยวปล่อยล็อกให้น่ารักดีนะ,ะผมแจ้งเพื่อทราบนะครับกรณีเรื่องของภาพไม่เหมาะสมะที่เผยแพร่ทางจอ VCD ของสภานะครับล่าสุดก็การตรวจสอบยุติแล้วยุติว่าไม่สามารถระบุได้ว่าโทรศัพท์ที่ที่เชื่อมต่อกับกับ LCD ที่ว่ามี U86 เครื่องในวันนั้นเนี่ยม,มีละหมายเลขอะไรบ้าง ตัวสอบไม่ได้ไม่รู้ตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าทาง l อลทางเอลจีเนี่ยเขาเขาทำหนังสือชี้แจงมาอย่างรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคุณคมพีดิฐากรอธิบายบอกว่าการแชร์ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนต่างๆเข้าสู่ทีวีผ่านเทคโนโลยีของทาง LG เขาเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถระบุหรือค้นหาเบอร์โทรศัพท์ที่ว่าที่ส่งข้อมูลได้เฉพาะตอนที่มีการเชื่อมต่ออยู่เท่านั้นแล้วระบบการบันทึกข้อมูลก็เป็นระบบแบบบันทึกชั่วคราว พอหลังจากยุติการเชื่อมต่อก็ดีหรือปิดเครื่องทีวีเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยทีวีจะไม่มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้ oh. เพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถระบุได้เลยว่า86เครื่องที่วันวันนั้นมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กันอยู่เนี่ย oh. เป็นหมายเลขอะไรยังไงบ้างบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นการตรวจสอบนี้ก็ถือว่ายุติลงแล้วมันไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ oh. นะคอมพิวเตอร์พอปิดเครื่องและเปิดใหม่เนี่ยความจําก็ยังจําอยู่ใช่แต่นี่พอปิดพอเปิดใหม่ปุบ๊บเริ่มใหม่ ทุกอย่างหายหมดเป็นศูนย์หมดตกลงก็เลยไม่รู้เลยนะฮะว่า86เครื่องเนี่ยเครื่องไหนที่ส่งภาพนี้เข้าไปจบจบกันอวาสานภาพโป้ว่าผิวจบกันแต่เพียงเท่านี้ก็ไม่ไนะะ่าเชื่อว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะบอกได้ออขณะนั้นเชียวหรืเอ,อเอาละเ,เ,เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะเห็นว่าคุณเจไอจะมีข่าวเกี่ยวกับสัตว์อีกประเภทหนึ่งนะฮะกลับมาช่วงหน้าครับ 早、早、困、困、早、早。